เลยครับนี่แหละคือสงครามมันไม่มีความปราณีในสนามรบนะครับอาจจะทำให้เธอฝันร้ายในคืนนี้นะที่เห็นนี้ก็คือรูปแบบการรบในช่วงสงครามโลกที่หนึ่งนะครับเธอจะเห็นว่าเขาทั้งยิงทั้งสู้กันด้วยมือเปล่าใช้มีดแทงกันนะครับทั้งฟันทั้งแทงทั้งทุบทุกอย่างนะครับเธอเคยเห็นคนตีกันไหมอย่างเพื่อนเธอต่อยกันในห้องหรือเห็นในคลิปคนตีกันเธอลองนึกภาพดูนะนึกภาพคนตีกันในคลิปต่างๆแต่แบบนั้นน่ะเวลามันตีกันน่ะมันจะมีคนห้ามจะมีเพื่อนมาดึงหมอกถึงที่สุดแล้วมันทางดึงหมอกต่อให้มันตกมันอะไรแล้วแต่มีคนมาดึงหมอกแต่ถามว่าสถานการณ์แบบนี้จะไม่มีใครมาช่วยเธอดึงหมอกเมื่อเธอจับคู่สู้กันแล้วจะมีแค่คนที่ตายกับคนที่ไม่ตายนะครับสองอย่างเท่านั้นแล้วการลบกันแบบนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้มีกติกาว่าเฮ้ยมันสู้กันด้วยมือมันสู้กันด้วยดาบใบมือสู้กันตัวต่อตัวแล้วห้ามยิงได้ครับยิงได้ต่อให้มันวิ่งถือดาบมาถ้าเธอมีปืนอยู่ในมือนะครับเธอไปยิงมันก่อนได้แล้วเราวิ่งมายิงมันก่อนเลยอย่างเงี้ยได้เขาก็ไม่มานะครับขอแค่คือต้องฆ่ามันให้ตายแม้ถ้ามันจะฆ่ามันให้ตายเรียนชีวิตสนามรบจริงๆเนี่ยนะครับมันไม่ได้เหมือนเกมฟรีไฟนะครับไม่ได้เหมือนฟรีไฟไม่ได้เหมือนทีวีไม่เหมือนแบทเทิลฟิลด์หนึ่งนะครับคอลออฟดิวตี้ก็ไม่เหมือนนะครับเธอทุกคนลองยกมือขึ้นมาครับยกมือข้างยกมือขวาขึ้นมาท่านเรียนครับยกมือขวาขึ้นมาท่านเรียนยกมือขวาขึ้นมาเธอเอามือขวาแต่หลายเรื่องแต่ไม่ครับแต่ไม่แล้วก็ใช้มือสองมือเท่านั้นหยิบเพื่อนดิหยิบเอาหยิบเท่านั้นให้มันเจ็บแล้วหยิบเลยครับหยิบคือเป็นความรู้ดีไม่ได้แล้วแต่เธอเลยอันนี้ไม่สมน้ำแรงนะครับลองหยิบดูสิครับก็เลยเธอลองนึกดูนะว่าเธอแค่ใช้นิ้วมือเธอไม่กี่นิ้วเนี่ยหยิบเพื่อนเธอยังมันเจ็บแต่แค่สิบนิ้วของเธอกำหมัดกำมีดเอากำก้อนหินทุบหัวอีกฝ่ายนะครับมันจะเจ็บแค่ไหนแล้วลูกปืนเนี่ยนะครับเวลามันพุ่งไปร่างเธอเนี่ยนะครับรูเข้ามันเล็กแต่รูออกมันใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเจ็บมากกว่าอีกเท่าอีกนะครับแล้วพวกเขาเหล่านี้เนี่ยเขาจะสู้กันจนถึงที่สุดก็คือใครอีกฝ่ายนึงต้องตายกันในข้างนึงแล้วไม่มีกติกาว่าเฮ้ยมันต้องสู้กันตัวต่อตัวเสร็จห้ามลุมได้ครับได้จะลองนึกภาพว่าเธอกำลังปลุกปั้นกันหนึ่งกับทหารอีกฝ่ายในสนามเพาะกำลังชกมันแต่เขาเลยว่าเพื่อนมันเนี่ยนะครับวิ่งมาข้างหลังเธอเอาดาบแทงเธอก็ได้ครับก็ได้มันไม่มีกติกาว่าต้องจับคู่กันสู้กันสองลุมหนึ่งก็ได้สามลุมหนึ่งก็ได้นะครับทำยังไงก็ได้ให้อีกฝ่ายมันตายนี่คือรูปแบบการรบในสมัยนั้นดิบเถื่อนนะครับไร้ความปราณีนี่คือสภาพจริงของสนามรบซึ่งหนังเรื่องพาสเชนเดลนะครับถ่ายทอดออกมาจากปากคำของเหล่าบรรดาทหารผ่านศึกในยุคนั้นที่เขาเคยรบมาสถานที่แบบนี้จะอยู่นะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่อยู่ท่าการโคลนแบบนี้นะครับเธอลองนึกดูว่าเธอไปลุยน้ำตอนน้ำท่วมนะแล้วเธอกลับบ้านไปเปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนถุงเท้าถือว่าสบายแล้วแต่คนเหล่านี้ต้องอยู่กับความเปียกชื้นตลอดเวลานะครับน้ำกัดเท้าห้องกงฟูดคันตาที่มือเท้าที่มันจับเชื้อรากราดเปื้อนนะครับแล้วโอ้น้ำใช่นะก็เป็นสิ่งที่ตามมาที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพวกเขาเหล่านี้จึงต้องอยู่กับสภาพที่น่าห่วงนี้ไปตลอดแล้วเธอจะลืมได้ว่าไม่มีแค่น้ำกับเท้านะครับสิ่งมีชีวิตหลายอย่างที่มันเป็นรังควานความเป็นอยู่ของมนุษย์เนี่ยมันจะเข้ามาอยู่ด้วยเธอต้องนอนอยู่กับตะขาบแมงป่องงูหนูเห็บหมัดพญาตินะครับรวมทั้งเชื้อโรคต่างๆโอ้หน้าอยู่ด้วยนี่ไงน้ำกับเท้าแล้วนะครับหมอก็กำลังมาตรวจบางคนยังไม่ทันได้ลบกับผ้าเสื่อมเลยเธอก็ต้องตัดขาทิ้งแล้วเพราะน้ำมันกัดเท้ามันเน่าเปื่อยมากแบบนี้
อันนี้เป็นภาพตัดขวางของสนามรบนะครับนักเรียนถ้าเธอมีชีวิตอยู่ในสนามรบที่เขาขุดขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยนะครับเธอนอนไม่ได้นะเพราะห้ามนอนไอ้ชาวบ้านนอนไม่ได้หรอกว่าห้ามหลับตานอนอย่างนี้ใช่นะแต่เธอไม่สามารถนอนเหยียดยาวแบบนี้ได้เธอจะต้องขุดสนามรบเนี่ยเข้าไปและไปนั่งขดนั่งหลับเท่านั้นห้ามนอนเหยียดยาวเธอลองนึกภาพตัวเองนั่งหลับในวิชาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์สังคมพุทธศาสตร์นะครับคือรู้สึกมันทรมานเราฟังเสียงครูสอนไปว่าทรมานเลยต้องมานั่งหลับอย่างเงี้ยนะครับเป็นแค่นั่งอยู่ในสภาวะแบบนี้เนี่ยนะครับมันยิ่งกว่าตกนรกต้องเป็นซะอีกนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่ใช้กันเนี่ยเป็นร่ำเป็นสารก็คืออาวุธเคมีต้องขอกราบขออภัยทุกท่านนะครับต้องขออนุญาตถามตรงๆนักเรียนถ้าเธอนึกถึงความเหม็นไม่ออกหรือความอะไรไม่ออกเธอลองนึกภาพเพื่อนผู้ชายไปเล่นบาสเล่นกีฬามาตอนเที่ยงแล้วมันขึ้นมาในห้องมันถอดรองเท้าออกนะแล้วกลิ่นรองเท้ามันหนึ่งไปทั้งห้องเนี้ยคิดว่าเหม็นไหมแย่งานเลยนะครับหรือเพื่อนเธอบางคนมันรักเธอมากมันถ่ายดมให้เธอดมอย่างเงี้ยนะครับมันเหม็นใช่ไหมใช่แต่เธอลืมไปว่าไอ้กลิ่นเหม็นแบบนั้นน่ะเธอดมแล้วเธอไม่ตายนะอย่างมากเธอก็ด่าเพื่อนเธอไอ้บ้าไปส่งท่าไงไรอย่างเงี้ยนะครับแต่นี่แค่เธอสูดหายใจเข้าไปยังไม่ทันเตรียมก่อนมันฆ่าเธอแล้วนี่คือสารเคมี 3-4 อย่างนี้ตั้งแต่เทียร์แก๊สคือแก๊สน้ำตาลทำให้เธอแสบตาได้ต่อมาคือคลอรีนนะครับฟอสซีนและก็มัสตาร์ดทั้งหมดนี้ก็คืออาวุธเคมีที่ใช้ในช่วงสงครามโลกที่หนึ่งซึ่งมันสามารถสังหารคนคาวแล้วมากๆได้ขอให้เธอนึกว่าเธอสูดหายใจเข้าไปแล้วมันแสบตั้งแต่หลอดลมเข้าไปจนถึงปอดมันจะค่อยๆเผาปอดของเธอเนี่ยนะครับแล้วเธอจะตายอย่างทรมานจากการสูดลมของคนนี้เข้าไปนะครับเธอดมปอดเพื่อนเธอเนี่ยมันยังมีโอกาสรอดมากกว่าจะมาดมของพวกนี้ใช่ไหมนะครับนี่เหมือนกันแต่เนี่ยดมแล้วตายนะครับดมแล้วตายนะครับนี่คือภาพของทหารที่บาดเจ็บจากการถูกแก๊สทำให้เกิดสภาวะที่เขาเรียกว่าการตาบอดชั่วขณะบางคนตาบอดระยะยาวบางคนตาบอดชั่วขณะนะครับพวกเขาเหล่านี้ต้องเดินก่อหลังกันไปสถานพยาบาลเพื่อรักษาพยาบาลอาการบาดเจ็บแต่บางคนก็โชคร้ายนะครับเป็นแผลผุพองขึ้นมาจากการถูกแก๊สมันเผาแบบนี้นะครับภาพจริงๆนะนี่เป็นรูปแบบของการใช้งานอาวุธเคมีที่การปล่อยให้แก๊สเนี่ยมันลอยไปตามลมนะครับแต่สมมติว่าถ้าเกิดลมมันเปลี่ยนทิศพัดกลับมาหาเธอก็เกิดขึ้นบ่อยครับในยุคนั้นเพราะฉะนั้นมันเป็นอาวุธที่เอาแน่เอานอนกับมันไม่ได้เลยอาวุธเคมียุคนั้นนะครับนอกจากการปล่อยให้มันลอยตามลมแล้วเขายังใช้บรรจุในกระสุนปืนใหญ่ยิงเข้าใส่ถังฆ่าเชื้อเพื่อให้มันแตกเอาไอ้แก๊สออกมาก็ได้นะครับก็ได้สัตว์ทั้งหลายในสงครามมาหลายคนที่เลี้ยงสัตว์อาจจะไม่รู้ว่ามีการนำสัตว์ไปใช้นะครับที่อาจจะมีการใช้ม้าแน่นอนจะชินตาแล้วอ้าวนั่นเลยเชื่อเรามองเลยครับในภาพนี้คือภาพของทหารนิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในชาติของคริสต์พวกอังกฤษมีสัตว์อยู่ตัวหนึ่งที่ถูกส่งเข้าร่วมรบด้วยมันอยู่ในหมู่ทหารลองมองหาที่อยู่ไหนฮะเนี่ยมันอยู่ในหมู่ทหารนั่นแหละมองเห็นไหมอาจจะเพื่อนซูมภาพใกล้ๆอยู่ตรงนี้ครับตรงลูกศรสีแดงมันชี้เนี่ยมันคือตัวอะไรกระต่ายนะครับใช่หรือไม่มาดูมาครับตัวอะไรแมวเธอเชื่อหรือไม่ว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยมีการนำแมวไปรบนะครับเธออาจจะได้ยินชื่อหนังเรื่อง War Horse อันนี้ Warcat นะครับ Warcat แมวสึกจารึกโลกเรื่องนี้เลยเนี่ยนะครับมันมีการนำแมวไปใช้ในสนามรบด้วยถามว่าเอาไปทำแมวอะไรนะครับภารกิจของแมวก็คือไปจับหนูครับเธอเห็นหนูไหมที่เขาเอามาแขวนไว้บนเยื่อเป็นฝีมือของแมวนะครับอย่าลืมว่าแมวกับหนูมันไม่ผูกกันเป็นสัตว์ธรรมชาติอยู่แล้วเขาเอาแมวไปจับหนู
นะครับมีการเอาแมวติดตัวไปด้วยแม่ใส่เป็นกระเป๋าไปเลยอย่างนี้นี่แมวจริงนะไม่ใช่ตุ๊กตาแมวนะแมวจริงเลยนะครับนำแมวไปร่วมรบด้วยเธอเชื่อหรือไม่ว่าสิ่งประดิษฐ์บางอย่างที่เธอเห็นกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับบางอย่างเลยนะมันมาจากยุคสงครามโลกครั้งที่หนึ่งไม่ต้องมองไหนไกลครับเธอลองมองดูซิปในกระเป๋าเธอใช่เธอไม่ต้องดึงให้เธอดูหรอกนะครับซิปกางเกงอะไรนะครับซิปกางเกงซิปกระเป๋าพวกนี้ซิปถูกประดิษฐ์ที่ค้นขึ้นมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับซิปนี่แหละนะครับอย่างแรกคือซิปอย่างต่อมาถุงชาถุงของน้ำชาเคยกินชาลิปตันไหมอย่างนั้นแหละเมื่อก่อนในการกินชาเนี่ยเขาไม่ได้เอาไปใส่ถุงอย่างนั้นนะครับเขาเอาผงเอาใบชาใส่เข้าไปในแก้วแล้วเอาน้ำร้อนใส่แต่ทหารต้องการจะกินน้ำชาทหารพวกก็เอาใส่ถุงแล้วก็มัดปากถุงเอาไว้นะครับเวลาดื่มก็คือเอาถุงใส่แก้วแล้วเอาน้ำร้อนใส่แบบนี้ต่อมาก็คืออีกอันหนึ่งน้องๆน้องหนุ่มนักเรียนหญิงเธอฟังให้ดีๆนะสิ่งประดิษฐ์สิ่งนี้ทหารรับน้ำต้องตายเพื่อสร้างขึ้นมาให้เธอใช้อยู่ทุกวันนี้นั่นคือผ้าทำไมใช่ผ้าอนามัยครับผ้าอนามัยแบบมีปีกหรือไม่มีปีกที่ใช้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับมันคือนวัตกรรมที่ได้มาจากยุคสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมันมาจากผ้าซับเลอร์ทหารก่อนจะถูกนำมาดัดแปลงใช้กับประจำเดือนผู้หญิงนะครับประจำผู้หญิงมาจากนี้ขนมอ้าวในถ้วยนี้เนี่ยผมมีขนมให้เธอลองกินดูเป็นขนมจากยุคสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับครูขออาสาสมัครนักเรียนม.6 หนึ่งคนนักเรียนชายมาก่อนไหมเป็นชายขอม.6 หนึ่งท่านครับเชิญทั้งหมดนี้เลยเริ่มครับโหม.6 หนึ่งท่านครับนักเรียนชายม.6มาดูเอาแล้วนักเรียนชายหาไม่เจอสุดท้ายท้าวมาเลยครับมาดูด้วยนะครับมาทุกท่านโอเคครับเราจะมาจับไปทำใบแดงกันนะครับวันนี้นะครับเห็นไหมมีขนมอยู่นะครับจะลองเอามือหยิบก็ลองชิมดูหันหน้ามาหาเพื่อนหน่อยอร่อยครับอร่อยเค็มหน่อยครับผมต่อไปขอสุภาพสตรี1ท่านมออะไรก็ได้ครับ4 5 6อ่ะเชิญครับมาเนาะน่ารักมากนะครับน่ารักมากนะครับเธอคิดดีแล้วเหรอเอาลองอร่อยครับเพื่อนครับขนมที่ครูให้เพื่อนเธอทานหน้าตาเป็นอย่างไรแต่ครูจะไม่ขอเอ่ยนามนะครับเดี๋ยวครูจะว่าครูโฆษณาสินค้าให้เขาหน้าตาเป็นอย่างไรชอบขนมครูรับประกันเลยว่าร้อยทั้งร้อยเธอต้องเคยกินต้องเคยเห็นนะครับแต่เธอไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่านี่คือนวัตกรรมที่ได้จากยุคสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับแล้วมันคืออะไรขนมนี่เหรอเอาจากยุคนั้นประเด็นนี้คือว่าในยุคสงครามโลกที่หนึ่งเนี่ยมีการประดิษฐ์คิดค้นผงชีสขึ้นมารู้จักชีสไหมครับชีสอะไรชีสเนี่ยมันเป็นผลิตผลที่ได้มาจากนมของวัวใช่ไหมทีนี้การทำให้นมของวัวมันต้องขั้นตอนในการทำชีสเนี่ยมันค่อนข้างจะยุ่งยากพอสมควรและการทำให้ชีสกลายเป็นผงได้เนี่ยมันยังไม่เคยมีมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผงชีสถูกประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาในยุคนั้นพอมันถูกประดิษฐ์ขึ้นมาพอสงครามยุติเขาจึงเอานวัตกรรมตัวนี้เนี่ยไปใช้ในทางพาณิชย์ด้วยการ
เอาไปโรยใส่ในขนมนะครับนี่เป็นขนมข้าวโพดอบกรอบนะครับแล้วก็ผงชีสโรยลงไปจนกลายเป็นขนมชิ้นนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เข้าไปในเซเว่นไปหยิบมาชิมดูนะครับแล้วก็ทานอย่างภาคภูมิใจว่าอ๋อมันมาจากลูกศรเราให้หนึ่งที่เองนะครับคือเจ้าสิ่งนี้นะครับขนมที่เป็นเสือนะครับผมจะไม่เอ่ยนามแต่ก็จะว่าครูโฮนันครับคำถามสุดท้ายขอเป็นนักเรียนหญิงแต่ไม่ถามข้อนี้ไม่ถามแต่ครูนักเรียนหญิงคนไหนที่มีผ้าอนามัยมาวันนี้นะครับให้มาร้องรางวัลได้เลยนะครับจะไม่ได้แบบผ้าอนามัยเดินมาหาข้างหน้าแล้วพร้อมผ้าอนามัยที่ตัวเองมีอยู่นะครับเชิญเลยครับมาอ้าวไม่ลืมสิว่าผ้าทำไมเป็นสิ่งประดิษฐ์จากยุคสงครามโลกให้หนึ่งถ้าใครพกติดตัวมาเชิญเลยครับมาเลยใครมีผ้าทำไมมาบ้างมีไหมพกมาไม่ใช่ว่าไอ้ที่ใส่อยู่นะให้เอาพกมาเนี่ยถึงไหมไม่มีเหรอไม่มีถ้าเช่นนั้นเพราะฉะนั้นผู้หญิงไงขอผู้หญิงไงว่าต้องไม่ต้องเข้าระบบอะไรวะพี่แม่เห็นเขาเต้นครับออกมาเลยคนนึงใครไม่ได้ออกไปมาคุณเอ๋ยเจอแล้วไม่ห่างคุณเอ๋ยใครเป็นเรื่องแบบไม่เห็นคนไม่ถามแต่คุณจะขอถามเธอว่าเธอรู้สึกอย่างไรครับกับการที่รู้ว่าผ้าทำไมนั้นมาจากชีวิตของทหารชายหนุ่มรับล้างทำไปแล้วเวลาที่เราเด้งออกเราเข้ามาจะให้ทำไปแปลกใจทั้งทราบซึ้งทั้งแปลกใจนะครับเป็นความรู้สึกที่เขาตื่นกันของเขานะครับเพราะวันนี้ผมแนะนำนะครับว่าก่อนใส่ผ้าทำไมจะหยิบขึ้นมาดูก่อนนะครับมองมันเป็นภาพภูมิใจทหารน้ำร้านต้องตายเพื่อได้ผ้าทำไมแบบนี้ปีนะครับขอให้เธอสวมใส่มันหนึ่งภาพภูมิใจนะครับขอบคุณมากครับไปยืนมองนี่นะครับเดี๋ยวขอมาที่กับพี่กรต่อไปนะครับขอบคุณครับ